อ๋อโอ้ช่องใหญ่มานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรียวไปหาลุงก่อนปะติดเรียวไปหาลุงก่อนบดแลนบดโอ้หลดคือหวานแหววเลยว่ะหน้าตาคือโหดอะหน้าตามันโหดนี่โหดคิตตี้อันนี้ของแท้ใช่ไม่จอดใหญ่แม่ทูโอ้มาไม่มีที่จอดในขึ้นในได้ช็อตเด็ดได้ไหมอ่ะใครมาก็ต้องวนก่อนครับยายสมรวนวนรอบวงปูก่อนจะไปใส่เสาด้วยนะข้ากับข้าขี่ยอมปะเนี่ยยังไงยังกันเล่งอ่ะจ้องไงยังขับเกียร์อะไรนะอย่าไปกลัวอ่ะทำเกียร์หนึ่งนี่โอ้มีเกียร์หนึ่งแล้วนี่นะให้มีติดแจนวันนี้ไม่มีค่าหรอกไม่ใช่เกียร์หนึ่งแล้วเกียร์ให้มีเกียร์สามหน้าเสียเลยอ่ะอีกรอบไหมเถอะอีกรอบนี้สุดใจจะได้สุดจอดอะไรครับผมก็เลยไปขี่ค่อยขี่เบาแท้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมานี่มันต้องเปื้อนอยู่แล้วทำใจใช่ดูนี่เอ้าหุ่นเจียหักก็บอกว่ามันคนละชิ้นนี่ห่วยให้ยายให้มาดูนี้ยายไม่ได้ดูยายเก็บไว้อย่าให้มันหล่นเดี๋ยวค่อยไปซ่อมนี่ครับถึงแล้วนะครับทีมของนะคะ FC นะคะจากคุณอะไรนะนายเซ็ตเหรอน้ำไอ้นั่นน่ะอ๋อน้ำอะไรนะอันชันเหรออันชันอ่ะของเต็งวัดไมโป60ขวดใครจะไปยกอ่ะมาช่วยยกโอ้หิวเซ่เลยเดี๋ยวจังกึมนะครับผมคนซื้อน้อผู้บ้านน้ำเนาะถ้าดีเสียให้เมียไทยกล้องคนไทยบ่เป็นคนไทยเลยมันสิเวียนหัวมันกันสัตว์ไม่ใช่เหรอคะเสียหายเลยนะลุงพูดเมื่อกี้นี่สวัสดีค่ะยายมายายอยากยายสวัสดีค่ะเอาไปให้ลุงเพิ่มกำลังก่อนโอ้ค่ะโอ้โหคันใหญ่ปะนี่ค่าอยู่บ่รถใหญ่หมอนยังบ่ค่าอยู่ยายสมอนยังชิวเลยเสียดมากเลยนะแล้วลุงจิมเอามาวิ่งดีกว่าไม่ได้เลยเพราะค่ารถเนี่ยโอ้ FC มาเยอะมากนะครับผมตอนนี้เห็นลุงจะมาอยู่นะครับนี่สี่ก็มาให้กำลังใจนะครับพวกเรายูทูบเบอร์นะครับอ๋อจ้ำโทรมาแล้วเนาะเราคุยรายละเอียดแกแม่มาใส่แม่มาใส่คุณยายมาจากห้วยน้ำเที่ยงค่ะมาจากวัดก็เลยมาใกล้ๆนี่เนาะใ
เอิดเอิดยายไม่มีฟันหรอกเอิดผมก็ไม่มีฟันยายเอิดมูมากเอิดมูมากเลยว้าวโอ้เอฟดีไม่ต้องไอไม่ต้องไอไม่ต้องไอยายไม่มีฟันยายไม่มีฟันไม่มีฟันข้างในสวัสดีครับมาจะใส่ค่ะมาจะห้วยน้ำเที่ยงเอฟซีจากห้วยน้ำเที่ยงนะครับเป็นนี่เป็นแฟนคลับลุงพ่นบอกเป็นแฟนเอฟซีเอฟซีเอฟซีบอกเอฟซีคืออะไรกันเนี่ยครับยายงงยายงงยายงงเรื่องเอฟซียายเห็นคุณยายชื่นชอบลุงพลป้าแตนใช่ไหมคะค่ะยายคือสามวัยรุ่นสามวัยรุ่นสามวัยรุ่นยายอายุเท่าไหร่ยายไม่มีฟันเนาะอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับ21ค่ะโอ้ยแข็งแรงอยู่แล่นได้หมดเลยเนี่ยเบ็ดครับ21ปีเกิด2495โอ้45นะ65ในงวดนี้เอาป้าหวังสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพันใหญ่ใหญ่เชียร์เนื้อสมองยายกล้องบ่ยายเอาเดี๋ยวพูดไปให้แกยายดังแล้วตอนนี้ยายดังแล้วได้ยังครับลุงอ๋อีมานิดนึงเนาะบอกว่าเขาไม่กล้าเข้ามาหาลุงอยู่ห้วยน้ำเที่ยงห้วยน้ำเที่ยงเขากลัวลุงนะครับมากับยายนี่แหละอ๋อไม่ครับมาด้วยกันอ๋อมาด้วยกันมาจากวัดใช่มาจากวัดเป็น FC ลุงพลครับยายขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วก็มาจากวัดมาจากวัดแล้วเพื่อนก็มาครับเข้ามาข้าวๆครับเอานี่เลยแล้วคุณบ่อนี่แม่รักอ๋อเออถ้าเขาได้ระดับที่แน่นสัตว์เองความเงาใดเราก็ยืดมาใส่กับฮดลอกหนีได้ด้วยลอกหนีได้กระหางมันกระมานยังซี่แล้วก็ข่วงขึ้นปั๊บแล้วก็เกี่ยวขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้างหน้าเป็นเสียนเสียนอยู่ด้านหน้าเพราะเสียนจะหันหน้าไปทางนู้นนุก็เฝ้าหางนุก็อยู่แถวนี้แหละสร้างว่าปูอะไรแนวอะไรแนวปูแนวโอปูครับนี่ครับนี่เป็นแนวโอปูโอ้นี่ครับนี่เป็นแนวโอปูนั่นไงไม่ถูกสักคนไม่ถูกสักคนรอดปองไงเขาเรียกรอดปองไงเสียทั้งคู่รอดปองยังไงทีนี้มันรอดปองเสียทั้งคู่วัดประมาณ16กับ18มาถึงกี่คนครับลุงกับพี่ไทยเป็นนอกมาพี่ไทยเป็นนอก17เมตรนะฮะโอ้พอดีเลยสวยเลยระยะนี้โอเคเลยทางมันทาง17เมตรนะครับไอฐานฟุตติ้งขององค์ปู่นะครับหัวท้ายนะจากหางมาถึงเสียนนะครับ17เมตรสิบเจ็ดเมตรมาถือจากคนคนจะเสียอยู่กลางผู้หนึ่ง16ผู้หนึ่ง18พ่อกระเทินนี่นะครับลุงก็ปักหมุดแล้วนะครับในการขุดเราก็จะใช้แมคโครนะครับนี่เราหันเต้นกะได้ไหมพี่ชายว่าจุดตรงนี้ที่เราจะให้ปู่อยู่เนี่ยถึงถนนเนี่ยถึงตรงดินที่เรามีเนี่ยวัดเดี๋ยวเอาตารางเมตรวัดดูว่าเราจะได้บอกเอฟซีว่ามันห่างถนนกี่เมตรที่เราจะตั้งไว้เพราะเราจะมีลายข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยที่รอบๆจะให้ดูตรงกลางครับผมเดี๋ยวมาวัดดูว่าจากตรงนี้ไปก็เข้า20เมตร30เมตรถนนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ถึงกลางถนน30เมตร20เมตรถึงริมดีกว่าถึงริมที่ของเราเนี่ยอ๋อริมที่ของเราที่เราก็มา30เมตรถนน50เมตรประมาณ30เมตรนะ30เมตรครับกะแล้วประมาณ30เมตรเนี่ยตรงเนี้ย
แล้วดึงวัดอีกรอบก็ได้วัดอีกรอบนึงครับผมจะได้บอกว่าโมนี้ค่ะก็ FC เป็นห่วงเนาะครับผมที่ข้างหน้าไว้ถือว่าเอาแต่มุดกลางใช่ไหมใช่ครับเอาแต่มุดกลางบ่บ่ไปขอบดินเนี่ยเอาดินก่อนพ่อนาเอาดิน1แล้วก็ถนน1วัด2รอบ200คน500คนมาเลยลุงออกแบบอยู่นะครับที่แปดออกสร้างคนใหญ่ก็คิดว่าเมื่อขอบคุณช่างตั้มนะครับทางกกอกนะครับที่วัดความยาวมาให้เรานะครับ